สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็จะมารายงานผลการแข่งขันนะคะคู่ระหว่างทีมชาติแคนาดากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะต้องบอกว่าคู่นี้นะคะเป็นคู่ชิงตั๋วโอลิมปิกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าใครชนะคนนั้นก็จะได้คว้าตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายไปเลยค่ะและผลการแข่งขันนะคะก็ปรากฏว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3-0เซตเลยค่ะโดยสกอร์26-24 25-16 และ25-23ค่ะส่งผลทำให้คะแนนอันดับโลกของเนเธอร์แลนด์นะคะยังคงรั้งอันดับที่9ของโลกต่อไปค่ะแล้วก็ได้คว้าตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแคนาดานะคะก็พลาดตั๋วไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าอีก2นัดที่เหลือนะคะซึ่งทางเนเธอร์แลนด์นั้นก็เจอกับงานง่ายค่ะเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านไปได้3เซตรวดเลยอย่างนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์ก็ต้องไปเจอกับเกาหลีใต้คิดว่ายังไงเนเธอร์แลนด์ก็สามารถเก็บคะแนนจากเกาหลีใต้ได้แน่นอนค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะก็เป็นการการันตีได้เลยนะคะว่ายังไงเนเธอร์แลนด์ก็ไม่พลาดตั๋วโอลิมปิก2024แน่นอนส่วนแคนาดาวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพวกเธอเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าจากแมตช์เมื่อวานที่เอาชนะญี่ปุ่นไป3-2เซตนะคะเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนานมากพวกเธอใช้พลังกันเยอะมากกว่าจะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้แล้วพอมาวันนี้นะคะเจอกับเนเธอร์แลนด์พวกเธอก็ดูเหนื่อยเหนื่อยนะคะดูอิดโรยค่ะผู้เล่นบางคนนะคะดูไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้แคนาดาเสียเองเยอะมากมากค่ะโดยเฉพาะเซตที่2นะคะที่แต้มมันห่าง25-16เนี่ยต้องบอกว่าแคนาดาทำเสียให้กับเนเธอร์แลนด์ไปหลายลูกมากๆเลยนะคะในเซตที่2เนี่ยก็เลยทำให้แต้มมันห่างอย่างที่เห็นค่ะแล้วพอมาเซตที่3นะคะแคนาดาเองก็พยายามที่จะเล่นให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นผลค่ะต้องบอกว่าช่วงต้นเซตถึงกลางเซตเนี่ยแคนาดานำมาโดยตลอดเลยนะคะแต่ดันโดนเนเธอร์แลนด์ตีเสมอนะคะและสุดท้ายก็เหมือนแคนาดาเนี่ยต้านไม่ไหวค่ะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เขาเปลี่ยนตัวนะคะแล้วตัวผู้เล่นที่ลงมาเนี่ยก็ตีหนักมากๆเลยค่ะก็เลยทำให้แคนาดานั้นแพ้ไป0-3เซตพลาดตั๋วไปโอลิมปิกอย่างน่าเสียดายค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะคิดว่าเนเธอร์แลนด์นั้นสมควรได้ตั๋วไปแล้วหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วแคนาดาควรจะได้ไปหรือมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ